แล้วก็มาที่การตั้งค่าเปิดแล้วเนาะจ๊ะถ้าเปิดแล้วเขาก็มาที่เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตกดเข้ามาตัวนี้เนาะครับราคาผ่านเจ้า169ครับเปิดเปิด YouTube เปิด YouTube เลยอันนี้พร้อมมันเชื่อมต่อได้แล้วเราก็กดออกได้เลยนะจ๊ะแล้วก็มาที่หน้านี่เหมือนเดิมไปทางใดอันนี้เอาไว้ทดสอบที่ YouTube จ้าก็สามารถดูหนังฟังเพลงดูข่าวดูละครดูอย่างได้หมดเนาะเสิร์ชหาหรอลองเสิร์ชหาหรอเสิร์ชหากับกดตรงนี้แล้วกดไมค์หรอไมโครโฟนน่ะถ้าเราขี้เกียจพิมพ์เราก็กดตรงไมค์นะแล้วก็อู้เลยแบ็คพิงค์ถึงหรออนุญาตให้บันทึกเสียงอ๋ออนุญาตให้บันทึกเสียงแบ็คพิงค์นี่มันต้องอย่างนี้ค่ะเอามาสักเพลงนึงนะคะอันนั้นเป็นเพลงกะเสียงนี่เข้าใจหมดแล้วครับมันใช่ใช่ไปเจ้าตัวไปเลยใจงานเหมือน Android ปกติเลยเจ้าเอาเร่งเสียงให้น้อยมันเร่งนี่ได้ก็อันนี้ก็ได้ได้เจ้าเร่งที่พวงมาลัยได้ปกติค่ะมาสนใจเครื่องเสียงติดรถยนต์ก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านแมปสติกเกอร์นะคะร้านเปิดทุกวันแล้วก็มีหลายรุ่นให้ลูกค้าเลือกค่ะอันนี้ลูกค้าเขาเปลี่ยนเป็นลำโพงคู่หน้าเคนบุกนะคะแล้วก็ใส่เบสบล็อกเพิ่มตัวหนึ่งนะคะก็ไม่มีอะไรมากงบไม่มากนะคะแต่ว่าเสียงดีค่ะเพราะเราใช้ของดีเลยนะคะเป็นแบรนด์ไปเลยนะคะยังไงสนใจก็อย่าลืมมาที่แมปสติกเกอร์ลำปางนะคะสวัสดีค่ะ